อบคำถามนะครับ026786761แล้วก็ทางของทางของเบอร์โทรศัพท์นะครับ026786761แล้ว Facebook เอก Investment ครับคุณณนะัฐการแนวรับและแนวโน้มแอคคอมแนวโน้มเหรอฮะ ก็ภาพใหญ่อย่างไปได้แต่ภาพสั้นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าขึ้นแล้วครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ180ครับคุณชันชัยขอแนวโน้มหุ้นจัสมินระยะสั้นอาจจะปรับฐานครับคุณอมมาลา o s เเข้าได้หรือ,อยังครับยังครับยังครับคุณอังคาราดแนวต้าน VL และขอแนวโน้ม เฉยๆครับก็อาจจะไซด์เวัพแต่อาจจะไม่ไกลนะครับแต่ช่วงนี้มันมันไม่จำเป็นต้องไปเฟ้นหุ้นเยอะนะครับผมว่าม,มันเล่นง่ายๆครับมานั่งคิดถ้าถ้าโควิดมาก็เล่นตัวไหนถ้าโควิดไม่มาเล่นตัวไหนคือผมว่ามันง่ายๆนะคุณวิบูลสมมติมีเงินร้อยบาทคนมีเงินอยู่ในหุ้นกี่บาทขอบคุณครับคือผมไม่รู้คุณวิบูลเล่นสั้นเล่นยาวเล่นกลางไนงะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเล่นสั้นเป็นรอบอาทิตย์แล้วมีเต็มร้อยอาทิตย์นี้เหลือศูนย์ครับ แต่ถ้าคุณเล่นกลางอีกเรื่องหนึ่งและผมก็ไม่รู้ว่าสไตล์คุณวิบูลเล่นสไตล์ไหนนะครับอย,อ,อย่างเช่นพี่ๆที่เป็นสมาชิกผมเนี่ยอย่างพรุ่งนี้ทุกวันส่วนใหญ่วันหยุดเนี่ยเราจะซูมกันพอซูมกันก็จะมีถามตอบหรือบางทีเขาจะมีเบอร์ฮอตไลน์ผมมันมีถามตอบเราก็สามารถถามรายละเอียดเขาได้เพราะฉะนั้นทีหลังเวลาคุณวิบูลถามมาเนี่ยต้องบอกด้วยว่าเป็นคนเล่นสั้นเล่นยาวและบางทีนะผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะ บางทีอ่ะเขาบอกเล่นสั้นถามไปถามมาคุณไม่ได้เล่นสั้นคือสั้นหรือยาวแต่ละคนไม่เหมือนกันปีนี้จังหวะของตลาดหุ้นมันเป็นจังหวะที่ต้องเล่นเร็วไม่ใช่แปลว่าผมเชียร์ให้เล่นเร็วทุกปีนะครับเฉพาะปีนี้มันเป็นจังหวะเล่นเร็วเราก็ต้องเล่นเร็วตามจังหวะนั้นถ้าจังหวะเขาเล่นเร็วแล้วคุณไปเล่นคุณไปเล่นช้าคุณก็ขาดทุนนะฮะผมยกตัวอย่างอ่ะอย่างหุ้นยางเนี่ยถ้าคุณไม่เล่นเร็วเนี่ยสาม สอ,อาทิตย์เนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยที่หุ้นขึ้นมา1 5หาสิจุดคุณไม่ได้ตังค์นะแต่ถ้าคุณเล่นเร็วคุณได้ดับเบิลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือคือเราต้องถามด้วยวิธีดูง่ายๆนะครับว่าตัวเราเล่นเร็วหรือเล่นช้าเนี่ยดูยังไงรู้ไหมฮะดูหุ้นในพอร์ตถ้าในพอร์ตเรายังมีหุ้นตัวที่ขาดทุน30-40%และคัดไม่ทันไอ้นั้นนะ่แปลว่าเราเล่นไม่เร็วนะครับสายเชิญครับสวัสดีครับ วันนี้จะถามแนวรับแนวต้าน p t t g c กับเซคอนกันครับ p t t g c แนวรับอยู่ที่สี่สิบเจ็ดห้าสิบแนวต้านอยู่ที่ห้าสิบสามครับเซคอนแนวรับอยู่ที่สิบเอ็ดบาทสามสิบแนวต้านอยู่สิบสองบาทห้าสิบครับนะคุณโอตีขอแนวต้านกราฟกราฟมีแนวต้านอยู่สามหกถึงสามเจ็ดครับคุณธุริเดช ขอแนวโน้มหุ้น m อ็ซเวครับยังไม่มีอะไรครับคุณเดี๋ยวนะฮะคุณชันชัยขอแนวโน้มหุ้น SCGP กับ CPF CPF คุณนะพี่ชยัยวิเคราะห์ไปแล้วนี่ฮะ SCGP ช่วงยาวโอเคช่วงสั้นช่วงสั้นผมไม่มั่นใจอะนะครับ เดี๋ยวนะฮะคุณ V แนวรับ KTB 9บาท50ครับคุณคุณสมชายปรทแนวรับแนวต้านต้านอยู่3875รับอยู่36สลึงเเดี๋ยวนะฮะเคลียร์หมดไหมน่าจะเคลียร์หมดนะแล้วก็สุดท้ายคุณเออคุณชาญชัยตอบไปแล้วนี่นะครับอ่า น่าจะเคลีย์หมดครับก็แล้วแต่นะครับก็อย่างที่ย้ำไปฝากไว้ก็แล้วกันครับเผื่อใครสนใจนะครับอย่างอย่างพวกเนี้ยผมก็มีมีซูมนะครับแต่เฉพาะสมาชิกถ้าใครต้องการสอบถามรายละเอียดนะครับก็โทรไปสอบถามที่เบอร์095ย์7 2 6 4 6 095 6 1 7 2 6 4 6 4 6ครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ